รัฐบาลชูท่องเที่ยวสายมู Amazing Multiverse เปิดจักรวาลสายบุญเจาะกลุ่ม LGBTQ รัฐบาลชูท่องเที่ยวสายมูจัดงาน Amazing Multiverse เปิดจักรวาลสายบุญเจาะตลาดกลุ่ม LGBTQ ผ่านแคมเปญ Go Thai Be Free วันที่28มิถุนายน66นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททได้จัดกิจกรรม Amazing Multiverse Amazing Multiverseเปิดจักรวาลสายบุญระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้เวลา 10.00 ถึง 21.00 น.ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงศรัทธาแสวงบุญควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่ม LGBTQ บวกผ่านโครงการ Go Thai Be Free สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมต่างๆตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่งเสริมให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันการท่องเที่ยวไทยทุกรูปแบบโดยเน้นย้ำการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มในงานจะนำเสนอสินค้าท่องเที่ยวกลุ่มศรัทธาความเชื่อและภูมิปัญญาไทยประกอบด้วยศาสนสถานวัดสิ่งเคารพและศรัทธาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาและการท่องเที่ยวโดยชุมชนพร้อมทั้งยังได้ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว12เส้นทางทั้ง5ภูมิภาคของไทยเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเสริมพลังบุญหนุนพลังใจรวบรวมศาสนสถานวัดและสถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศเพื่อขอพรเสริมสิริมงคลโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นายอนุชากล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาหรือการท่องเที่ยวมูเตลูกำลังได้รับความนิยมต่อเนื่องสอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่ระบุว่าปี2562สร้างรายได้หมุนเวียนในระบบสูงสุดถึง 1,800 ล้านบาทโดยประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรมโดดเด่นเชื่อมโยงอัตลักษณ์ความเชื่อของท้องถิ่นที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวสายศรัทธาเป็นอย่างดีจึงคาดการว่าตลอดปี2566ตลาดการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาจะสร้างรายได้หมุนเวียนถึง 15,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม LGBTQ บวกที่เป็นอีกตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมีกำลังซื้อสูงโดยเว็บไซต์ LGBT Capital ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลของกลุ่มผู้บริโภค LGBT สำหรับภาคธุรกิจและการลงทุนต่างๆระบุว่าในช่วงปี2562ประเทศไทยมีมูลค่าการตลาดด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม LGBT Estimate LGBT GDP Tourism Impact จำนวน 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งไทยถือเป็นอันดับ1ในเอเชียและเป็นอันดับ4ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาอันดับที่1 25.6 พันล้านดอลลาร์สเปนอันดับที่2 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและฝรั่งเศสอันดับที่3 7.3 พันล้านดอลลาร์โดยททได้จัดทำแคมเปญ Go Thai Be Freeเพื่อกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจากทั่วโลกให้เดินทางมาเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆส่งเสริมการขายผ่านการนำเสนอเส้นทางการจัดงานและกิจกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงปาร์ตี้สำหรับกลุ่ม LGBTQ บวกผ่านเว็บไซต์นายอนุชากล่าวว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยผ่านการจัดงานและกิจกรรมต่างไม้ยมกที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มส
ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าบนพื้นฐานของความเป็นไทยวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมชื่นชมการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์งานและกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนิพิษฟันธงพิธาอดนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีโยนผ้าให้เพื่อไทยก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนิพิษฟันธงก้าวไกลหมดสิทธิ์ตั้งรัฐบาลพิธาอดนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30โยนผ้าให้เพื่อไทยตัวเองกลับไปเป็นฝ่ายค้านวันลงถนนเข้าทางฝ่ายความมั่นคงวันที่28มิถุนายน2566นายนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.พัทลุงกล่าวว่าในสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันพรรคก้าวไกลไม่สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพราะไม่สามารถได้เสียงสนับสนุนถึง376เสียงโหวตครั้งที่1นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ผ่านโหวตครั้งที่2นายพิธาไม่ผ่านสุดท้ายพรรคก้าวไกลจำนนต้องยอมโยนผ้าให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเมื่อถามว่าจะมีเหตุการณ์ลงถนนหรือไม่นายนิพิษกล่าวว่าสถานการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นฝ่ายตรงข้ามจะลงถนนเช่นกันเกิดความวุ่นวายภายในประเทศอาจจะกลับไปหาวังวนจุดเริ่มต้นเดิมจากนั้นนายนิพิษโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเมื่อสถานการณ์สุโกงอมพรรคเพื่อไทยก็เสนอบุคคลชิงตำแหน่งประธานสภาข่าวนี้เท่ากับผลักพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านในทันทีเอปารีนาแฉเองธรรมนัสจ่อชงพ่อมดดำชิงประธานสภาปาดหน้าก้าวไกลเอปารีนาแฉเองเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสุดท้ายจะเป็นของพ่อมดดำสุชาติโดยมีธรรมนัสเสนอชื่อปาดหน้าพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่28มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวปารีนาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพปชร.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ยังมีปัญหาตกลงกันไม่ได้ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลโดยพรรคเพื่อไทยยืนยันตำแหน่งประธานสภาในสูตร14+1ทำให้ตกลงกันไม่ได้ว่าพรรคไหนควรได้โควต้าดังกล่าวว่าเก้าอี้ประธานสภาสุดท้ายจะเป็นของนายสุชาติตันเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยโดยมีอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอชื่อ